สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมประชาลีรักษาพิทักษ์กับเรื่องเด่นประเด็นร้อนเรื่องเด่นประเด็นร้อนที่จะมาคุยมาพูดกับท่านผู้ชมในวันนี้ก็คือกรณีของสภาล่มสภาล่มเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในทางการเมืองท่านผู้ชมโดยปกติเรื่องของสภาล่มก็เป็นปกติธรรมดาในทางการเมืองซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หลายยุคหลายสมัยก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของสภาล่มมีเรื่องของ องค์ประชุมไม่ครบก็เกิดขึ้นกัน อยู่เสมออยู่ตลอดแต่เพียงแต่ว่าการเกิดสภาล่มในหลายยุคหลายสมัยของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่มากและไม่ถี่เหมือนรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องบอกว่าภายหลังจากชนะการเลือกตั้งมาเมื่อปี2562แล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ3ปีเศษที่ปฏิบัติหน้าที่มาปรากฏว่ามีเรื่องของสภาล่มเนี่ยเกิดขึ้นแล้วทั้งหมดท่านผู้ชม17ครั้ง17ครั้งนี้ไล่เรียงมาตั้งแต่ปี2562ตอนนั้นนี่เกิดเหตุสภาล่มก็3ครั้งแล้วก็ถัดมาปี2563นี่เกิดเหตุสภาล่ม1ครั้งมาปี2564ก็คือปีที่แล้วเนี่ยมากหน่อยมีเหตุสภาล่มเนี่ยถึง8ครั้งด้วยกันแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงปีนี้2565มกราคมกุมภาตอนนี้ก็มีสภาล่มไปแล้วทั้งหมด5ครั้งรวมเบ็ดเสร็จในสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมีสภาล่มในยุคท่านไปแล้วเนี่ยทั้งหมด17ครั้ง17ครั้งของสภาล่มเนี่ยท่านผู้ชมก็บอกว่าก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นสภาล่มอันมาเนื่องมาจากองค์ประชุมเนี่ยไม่ครบส.ส.ขาดบ้างส.ส.ไม่ทำหน้าที่บ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่า 3-4 ครั้งหลังเนี่ยท่านผู้ชมครั้งที่13 14 15 16เนี่ยปรากฏว่าเหตุแห่งสภาล่มเนี่ยไม่ได้เกิดจากกรณีที่ส.ส.ไม่ได้อยู่ในสภาหรือองค์ประชุมไม่ครบแต่มันเกิดจากเกมการเมืองก็คือว่ามีการ เรียกร้องมีการขอจากพรรคฝ่ายค้านเพื่อมีนับการนับองค์ประชุมทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเนี่ยทางส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ยก็มีอยู่นั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยแต่ว่าไม่กดโหวตไม่กดแสดงตัวเป็นองค์ประชุมก็ทำให้การนับองค์ประชุม 3-4 ครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะครั้งที่14 15 16เนี่ยสภาล่มท่านผู้ชมเป็นการล่มในลักษณะที่องค์ประชุมอยู่แต่ว่าตัวส.ส.ไม่ได้แสดงตัวทั้งนั้นที่ความจริงเนี่ยก็นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาด้วยเหมือนกันอันนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้แล้วก็ยืนยันเลยว่าเหตุที่เกิดสภาล่มเนี่ยก็เป็นความตั้งใจของพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลที่จะใช้กลเกณฑ์ทางการเมืองอันนี้นี่แหละที่จะทำให้เกิดสภาล่มคือเจตนาเลยว่างั้นน่ะที่จะไม่กดแสดงองค์ประชุมเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าการทำหน้าที่ของส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันพิกลพิการมันบกพร่องโดยฝ่ายค้านเนี่ยแม้จะนั่งอยู่ในที่ประชุมสภาแต่ว่าก็ไม่ยอมกดโหวตไม่ยอมกดแสดงตัว17ครั้งที่ผ่านมาท่านผู้ชมต้องบอกว่าครั้งล่าสุดก็คือวันที่10กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยท่านผู้ชมมีส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและก็ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนั่งอยู่ในที่ประชุมเนี่ย474คน474คนเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีอยู่267คนแล้วก็ฝ่ายค้านนี่มีอยู่207คนปรากฏว่า267คนของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยกดแสดงตัว212คนแล้วก็ไม่กดก็คือไม่แสดงตัวเป็นองค์ประชุมนี้55คนขณะที่ฝ่ายค้านเนี่ยมี207คนแต่ว่าแสดงตัวเป็นองค์ประชุมแค่15คนขณะที่192คนเนี่ยนั่งอยู่ในที่ประชุมท่านผู้ชมแต่ไม่กดแสดงตัวเป็นองค์ประชุมที่สุดก็เลยทำให้องค์ประชุมเนี่ยล่มเพราะว่าเสียงที่จะใช้ทั้งหมดเนี่ยกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร474คนเนี่ยก็คือ237คนแต่ว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยกดแสดงตัวรวมถึงฝ่ายค้านเนี่ยรวมกันก็ได้แค่237ได้แค่227ท่านผู้ชมทั้งนั้นที่ความจริงเนี่ยขอแค่237ก็คือขาดไป10เสียงที่สุดก็เลยทำให้สภาเนี่ยล่มเป็นการล่มครั้งที่17ของ
สมัยพลเอกประยุทธ์ในคราวนี้ก็มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องสภาล่มด้านหนึ่งต้องบอกว่าก็ต้องยอมรับว่าเป็นหน้าที่เป็นความบกพร่องของรัฐบาลส.ส.ซีกรัฐบาลเหมือนกันเพราะว่าเรื่องขององค์ประชุมในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเข้มงวดต้องเป็นเรื่องที่ซีเรียสเป็นเรื่องที่ต้องแสดงความรับผิดชอบโดยเฉพาะเมื่อตัวเองเป็นฝ่ายรัฐบาลการรักษาองค์ประชุมให้ครบการทำให้สภาไม่ล่มเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญส.ส.ฝ่ายรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์หรือพรรคต่างๆที่อยู่ในซีกของรัฐบาลเนี่ยต้องช่วยกันเพราะงั้นล่าสุดเนี่ยที่บอกว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยแม้จะอยู่ถึง267แต่ไม่แสดงตัวถึง55คนเนี่ยไม่ยอมกดเนี่ยตรงนี้เนี่ยประเด็นแรกเนี่ยก็ต้องโทษส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่ไม่มีความรับผิดชอบไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือว่าเหตุผลกลไกต่างๆเนี่ยแต่ว่าต้องตำหนิท่านว่าท่านเนี่ยไม่รับผิดชอบส.ส.ฝ่ายรัฐบาลท่านต้องรักษาองค์ประชุมท่านต้องอยู่กดแล้วก็ทำให้สภาไม่ล่มแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องตำหนิเหมือนกันตำหนิไปถึงพรรคส.ส.ฝ่ายค้านส.ส.ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็รวมถึงพรรคก้าวไกลอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ท่านหาเสียงท่านบอกว่าท่านอยากเป็นสภาผู้แทนราษฎรอยากเป็นส.ส.อยากเข้ามาทำหน้าที่ในสภาแต่เมื่อท่านมาทำหน้าที่ในสภาเนี่ยท่านดันไปใช้กลเกณฑ์ทางการเมืองเรื่องนี้ในการขอให้ประธานนับองค์ประชุมแล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยก็ไม่แสดงตัวเป็นองค์ประชุมทั้งนั้นที่ความจริงเนี่ยท่านอยู่นั่งอยู่ในสภาถึงประมาณ207คนแต่ว่าท่านกดแสดงองค์ประชุมแค่15คนขณะที่อีก192คนเนี่ยท่านไม่แสดงตัวเป็นองค์ประชุมนี่ก็เหมือนมาโรงเรียนแต่ไม่ยอมขานชื่ออันนี้ก็เช่นเดียวกันก็เหมือนว่าท่านนั่งอยู่ในสภาทำหน้าที่แต่ไม่ยอมโหวตไม่ยอมกดแสดงเป็นตัวองค์ประชุมโอเคล่ะเป็นกลเกณฑ์ทางการเมืองที่พรรคฝ่ายค้านสามารถทำได้แต่ว่าประชาชนเนี่ยก็รู้สึกเสียดายแล้วก็รู้สึกผิดหวังที่ส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ยท่านควรที่จะทำหน้าที่เป็นตัวอย่างแต่ไม่ใช่ใช้ช่องว่างใช้ช่องโหว่ใช้กฎระเบียบวิธีทางสภาเนี่ยมาทำให้เกิดสภาล่มแบบนี้มันไม่งามสง่ามันไม่ถูกต้องตามทำนองของธรรมหลายคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านผู้ชมหนึ่งในนั้นก็คือคุณชวนหลีกภัยคุณชวนหลีกภัยเนี่ยท่านเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็ท่านเป็นประธานรัฐสภาคนปัจจุบันท่านบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ท่านเคยทำหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านมา3ครั้งท่านบอกเลยว่าเรื่องของการนับองค์ประชุมเนี่ยขอให้นับองค์ประชุมเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาทางการเมืองซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็ใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแต่ท่านผู้ชมมีแต่นะคุณชวนบอกเลยว่าในสมัยที่ท่านเป็นผู้นำฝ่ายค้านโดยเฉพาะในซีกของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยการใช้วิธีการนับองค์ประชุมเนี่ยจะทำใน2เรื่องใน2ประเด็นสำคัญ1ก็คือทำในช่วงที่มีกฎหมายสำคัญเข้าสู่สภาเพื่อเช็คเสียงเช็คดูว่ารัฐบาลเนี่ยมีความสำคัญให้ความสำคัญกับการเสนอร่างกฎหมายนั้นๆหรือไม่องค์ประชุมอยู่ครบหรือไม่2ก็คือใช้ในตอนที่ต้องการที่จะแก้เกี้ยวแก้เกมรัฐบาลที่เวลาที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยถูกรัฐบาลกลั่นแกล้งการถูกรัฐบาลกลั่นแกล้งนี่ก็มีหลายเหตุผลด้วยกันอาทิเช่น1ถูกไม่ให้พูดถูกปิดไมค์หรือ2พรรคฝ่ายรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะปิดการประชุมหนีการประชุมเนี่ยรัฐบาลฝ่ายค้านก็จะใช้วิธีในการนับองค์ประชุมเพื่อแสดงให้เห็นว่าการหนีดังกล่าวเนี่ยเพราะว่าองค์ประชุมของรัฐบาลนี้ไม่ครบแต่สิ่งที่คุณชวนบอกก็คือว่าจะทำไม่พร่ำเพรื่อ1ก็คือทำในช่วงที่กฎหมายสำคัญเข้า2ก็คือจะไม่ทำพร่ำเพรื่อไม่เหมือนปัจจุบันที่เอาวิธีการเอาแนวทางในการนับองค์ประชุมนี้มาใช้กันพร่ำเพรื่อมาใช้กันทุกวันมาใช้กันตลอดเวลาเพื่อให้องค์ประชุมเนี่ยล่มเพื่อให้มีแรงกดดันไปถึงรัฐบาลอันนี้คุณชวนบอกว่าไม่เห็นด้วยนะท่านพูดในลักษณะเหมือนกับว่าไม่ถูกต้องอ่ะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ควรจะทำท่านบอกเลยว่าวิธีการนับองค์ประชุมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้วิธีนับส.ส.ที่อยู่ในที่ประชุมคือนับคนเลยว่าคนมีกี่คนอันนั้นน่ะก็คือชัดเจนไปเลยว่านั่งอยู่100คน200คน300คนก็ชัดเจนไม่ต้องนั่นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยวิธีการแสดงองค์ประชุมเนี่ยมันเปลี่ยนไปท่านผู้ชมเปลี่ยนไปโดยใช้วิธีการกดแทนเพราะงั้นก็จะมีส.ส.บางคนเนี่ยแม้จะนั่งอยู่เป็นองค์ประชุมแต่ไม่กดเมื่อไม่กดเนี่ยก็ไม่ถือว่านับเป็นองค์ประชุมนี่แหละคือวิธีการที่พรรคฝ่ายค้านก็คือพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลใช้ในการทำให้สภาล่มคือถึงแม้จะนั่งเป็นหลัก100 200คนแต่ก็ไม่แสดงองค์ประชุมที่สุดก็ทำให้องค์ประชุมล่มแม้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณแสดงตัวเป็นองค์ประชุมเนี่ย
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะไม่เกิดเหตุในลักษณะแบบนี้เรื่องดังกล่าวนี่โอ้โหมีเสียงสะท้อนมากมายหลายส่วนหนึ่งในนั้นก็มีตัวแทนของพรรคกล้านี่ก็ไปยื่นหนังสือลงชื่อประชาชน 8,000 คนเพื่อให้ทางสภาผู้แทนราษฎรนี้ตรวจสอบการใช้เกมการเมืองแบบนี้มาทำให้สภาล่มเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องโดยเฉพาะการทำให้มีเกิดสภาล่มโดยตั้งใจหรือโดยเจตนาแบบนี้มันทำให้กฎหมายสำคัญเนี่ยไม่ได้รับการพิจารณาแล้วก็ทำให้รัฐบาลทำให้ภาษีของประชาชนเนี่ยเสียไปถึงประมาณ68ล้านบาทคิดเป็นมูลค่ากลมๆคิดเป็นการเสียหายจากการสภาล่มจากกลเกมทางการเมืองที่พรรคฝ่ายค้านใช้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามีคนออกมาพูดหนึ่งในคนที่ออกมาพูดเรื่องเกมเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็ตำหนิเนี่ยก็คือหมอวะลงก็บอกว่าการดำเนินการทำแบบนี้ทำให้ประชาชนยิ่งเบื่อหน่ายการเมืองเบื่อหน่ายส.ส.แล้วก็คิดว่าถ้ามีส.ส.ในลักษณะแบบนี้ก็ไม่สมควรที่จะมีสภาอีกต่อไปมีส.ส.แต่ไม่รู้จักทำงานไม่รู้จักแสดงตัวเป็นองค์ประชุมแล้วก็ทำสร้างเรื่องสร้างราวใช้กลเกมการเมืองจนทำให้สภาล่มเนี่ยแบบนี้มันเปลืองภาษีหมอวะลงก็บอกไปเลยว่าถ้าแบบนี้ก็ไม่ต้องมีสภาไม่ต้องมีส.ส.อีกคนหนึ่งท่านผู้ชมที่ออกมาพูดเรื่องนี้ชัดแล้วก็พูดเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นกลเกมทางการเมืองก็คือคุณสุเทพเทือกสุบรรณกำนันสุเทพอดีตแกนนำกกปส.ท่านก็พูดชัดว่ากรณีที่พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลใช้เกมนี้ใช้วิธีการนั่งอยู่ในที่ประชุมแต่ไม่แสดงองค์ประชุมเนี่ยคือเกมการเมืองท่านพูดชัดว่าเป็นเกมการเมืองและเป็นเกมการเมืองที่ถูกสั่งมาจากคนแดนไกลก็คือคุณทักษิณชินวัตรเพราะว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยต้องการที่จะใช้เกมทำให้สภาล่มเนี่ยไปเพชเชอร์ท่านผู้ชมไปกดดันให้เกิดแรงเพชเชอร์นี่ไปถึงตัวนายกรัฐมนตรีสภาล่มบ่อยๆเสถียรภาพรัฐบาลความมั่นคงในสภาก็ลดน้อยลงแรงกดดันต่างๆเหล่านี้ก็จะกลับไปถึงตัวนายกรัฐมนตรีว่าไม่สามารถที่จะควบคุมเกมในสภาได้ทำให้สภาล่มมีแรงกดดันไปถึงพรรคซีกรัฐบาลคุณสุเทพพูดชัดเลยว่าคุณทักษิณพยายามล่าเกมนี้ใช้ยุทธวิธีนี้เพื่อที่จะให้มีแรงกดดันไปถึงตัวนายกต้องการที่จะให้นำไปสู่เรื่องของการยุบสภาให้แรงกดดันในเรื่องของสภาล่มเนี่ยไปกดดันนายกให้นายกตัดสินใจยุบสภาด้วยเรื่องนี้เพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยก็ต้องการที่จะให้มีการเลือกตั้งกลับมาโดยเร็วโดยหวังว่าจะให้พรรคที่เป็นซีกของตัวเองก็คือเพื่อไทยเนี่ยชนะการเลือกตั้งได้กลับมาเป็นรัฐบาลที่สุดก็เมื่อได้กลับมาเป็นรัฐบาลก็จะใช้โอกาสนี้ในการเดินทางกลับประเทศไทยตามความฝันตามที่เคยประกาศว่าอยากกลับประเทศไทยแบบเท่ๆอยากกลับประเทศไทยแบบไม่ติดคุกอยากกลับประเทศไทยแบบไม่มีความผิดเพราะงั้นสิ่งที่จะทำให้กลับมาประเทศไทยแบบไม่มีความผิดแบบเท่ๆแบบไม่ต้องติดคุกได้ก็คือต้องจัดให้มีการเลือกตั้งเร็วให้เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแล้วก็ให้คนที่คุณทักษิณเนี่ยวางไว้ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคเป็นคนที่เป็นแคนดิเดตนายกอาจจะเป็นคนอุ้งอิงหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมใจถึงตอนนั้นคุณทักษิณก็จะได้เดินทางกลับบ้านนี่คือแผนนี่คือสิ่งที่คุณทักษิณคิดแต่ว่าคนที่เอามาพูดเอามาเล่าให้ฟังก็คือคุณสุเทพเทือกสุบรรณไลฟ์สดแล้วก็พูดเรื่องนี้แล้วก็บอกถึงเบื้องหลังเรื่องนี้ชัดเจนว่ากลเกมสภาล่มที่เพื่อไทยที่ก้าวไกลทำเนี่ยเป้าหมายสุดท้ายก็คือเพื่อให้มีแรงกดดันไปถึงนายกให้นายกยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่เป้าหมายก็คือเพื่อต้องการให้เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแล้วก็ให้คนของคุณทักษิณอาจจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งหรือว่าใครก็ตามแต่ที่เป็นซีคุณทักษิณเนี่ยได้เป็นนายกหลังจากนั้นก็จะให้ทำให้คุณทักษิณเนี่ยได้เดินทางกลับมาประเทศไทยทั้งหลายทั้งมวลก็ต้องบอกว่าท่านผู้ชมเรื่องสภาล่มนี้ก็เป็นเรื่องทางการเมืองความจริงแล้วเนี่ยการต้องรับผิดชอบเรื่องสภาล่มเนี่ยก็มาจากทั้งสองส่วนส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องตำหนิเพราะว่าคุณไม่รับผิดชอบเสียงคุณจริงๆก็เกินแต่ว่าคุณไม่รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองจะด้วยเหตุผลว่าคุณแตกความสามัคคีคุณแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าคุณรับผิดชอบในส่วนของคุณเรียบร้อยโดยเฉพาะเรื่องของประธานวิทย์คุณนิโรจน์นี่ก็ถูกโจมตีมากว่าไม่สามารถที่จะคุมเกมได้โดยเฉพาะคนเกมในสภาเนี่ยก็ตำหนิได้ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลที่ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองทั้งที่เป็นงานของตัวเองแท้ๆแต่ว่าในส่วนของพรรคส.ส.พรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลที่เอางานในสภามาเล่นเป็นเกมทางการเมืองมาใช้เป็นยุทธวิธีในการกดดันนายกรัฐมนตรีก็ต้องบอกว่าใช้ไม่ได้คุณเป็นส.ส.ที่ใช้ไม่ได้เพราะว่าแทนที่คุณจะทำหน้าที่ในสภาใ
สมกับเจตนารมณ์ที่ประชาชนเลือกคุณมาเป็นสภาผู้แทนราษฎรเป็นส.ส.เป็นปากเป็นเสียงในสภาแต่คุณกลับใช้เวลาใช้โอกาสนี้มาเล่นเกมการเมืองมาตอบสนองเจตนารมณ์ของตัวเองโดยลืมถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชนที่เลือกคุณมาเป็นส.ส.มาทำหน้าที่ในสภานี่คือเรื่องเด่นประเด็นร้อนสภาล่มในตอนนี้กับผมประชาอดีตรักษาพิทักษ์อย่าลืมนะครับถ้าท่านชอบเนื้อหาชอบคอนเทนต์จากคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้เพื่อติดตามเนื้อหาโดนๆคอนเทนต์ดีๆเรื่องเด่นๆจากท็อปนิวส์